สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ channel screenman.exe ครับผมแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่โลตัสเปิดใหม่ล่าสุดวันนี้เลยนะครับชื่อว่าโลตัสเดอะนอร์ทราชพฤกษ์ครับผมที่นี่เนี่ยเป็นโลตัสแบบไม่ธรรมดาเลยนะเพราะว่ามีร้านค้านะครับแล้วก็เหมือนคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีร้านเยอะแยะเลยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างที่นี่ครับไปดูกันครับนี่ครับเข้ามาก็เจอร้าน Red Rabbit นะครับยังไม่เปิดวันนี้นะครับกำลังจะเปิดเร็วๆนี้นี่มีบันไดเลื่อนครับโอ้แล้วก็บานาน่านะครับใหญ่มากๆที่นี่เป็นห้างแบบไม่ได้ติดแอร์นะครับเป็นพัดลมนะครับพัดลมใหญ่จริงโซนชั้นล่างเนี่ยครับก็จะเป็นร้านแบบแนว IT นะครับเป็นแนวเทคโนโลยีนะครับผมมี Banana AIS i Studio ร้านขายโทรศัพท์มือถือครับมี IT City ด้วยเบเบ้โฟนเป็นแอคเซสซอรี่ครับแล้วก็ร้าน Jmartเดินเข้าไปจนถึงด้านในนะครับมี True นะครับผม D-Tag แล้วก็ JB ครับถัดมาด้านนี้ครับมีร้านกาแฟ2ร้านตรงข้ามกันเลยนะครับมี True Coffee นะครับแล้วก็ Starbucks ครับร้านใหญ่พอประมาณนะไม่ถึงกับใหญ่มากครับผมแต่ก็ว่ารองรับลูกค้าได้เยอะแล้วก็ฝั่ง True นะครับมี2ชั้นนะครับชั้นบนเนี่ยเชื่อมต่อกับชั้น2ด้วยพอมาถึงด้านในนะครับก็จะเป็นโลตัสนะครับที่เป็นโลตัสจริงๆนะครับมีร้านขายของข้างในนะครับมีสินค้าแนวโลตัสเลยแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านเช่านะครับรวมถึงชั้น2ด้วยพัดลมข้างบนเนี่ยแม้ว่าจะหมุนแรงอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้เย็นหรือว่ารู้สึกเหมือนลมพัดนะครับก็คืออย่างน้อยๆโอเคมีพัดลมก็ช่วยระบายอากาศได้บ้างครับฝั่งนี้ก็มีห้างทองเยาวราชกรุงเทพนะครับดีลาวีลีคูเปอร์นะครับแล้วก็ร้านแว่นท็อปเจริญรวมถึงซาบีน่าครับมาเรียเปียแล้วก็สเกเชอร์ครับด้านนี้มีมัสกิโยะนะครับผมเป็นร้านแนวของหลายอย่างนะครับสาวผู้หญิงนะครับส่วนใหญ่เลยนะครับของใช้ทั่วไปก็มาเปิดที่นี่ด้วยครับเดินชั้นล่างแล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูชั้น2กันดีกว่าครับโอ้ชั้น2นี่ก็จะเป็นร้านเช่าเยอะเลยนะครับมี Banana Equip Very Clinic ครับ Alex Barber Shop แล้วก็พวกธนาคารต่างๆครับชั้น2เนี่ยนอกจากจะเป็นร้านเช่านะครับก็เป็นแหล่งรวมธนาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงเทพนะครับกสิกร LH Bank นะครับผมมีธนาคารเยอะพอสมควรเลยและด้านหลังของชั้น2นะครับที่เป็นส่วนของโลตัสเนี่ยครับผมก็เป็นโซนอาหารครับมีร้านอาหารเนี่ยหลายร้านเลยนะครับทั้งร้านเชฟถนอมครับโออิชิบิสโคโร่นะครับเกาจากท็อกโบกีชิคเก้นครับนี้กำลังจะเปิดนะครับพอเข้ามาด้านในเนี่ยครับก็เป็นร้านอาหารอีกเพียบเลยครับมีร้านโรตีนะครับแล้วก็ร้านขนมครับนี้มีร้านปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นกำลังจะมาเปิดด้วยครับผมฟูจิเรสตอรองครับโคโคอิชิบันยะนะครับเป็นร้านข้าวแกงกะหรี่ครับแล้วก็ซานตาเฟ่ครับผมเบคอวิชครับร้านนี้ขนมอร่อยแล้วก็มีร้านเล็กๆอีกหลายร้านอีกเพียบเลยครับด้านนี้นะครับมีสเวนเซ่นครับแล้วก็ร้านโคเอ็นนะครับโอ้ร้านดูสวยมากๆเลยโอ้ร้านนี้น่ากินนะครับดูน่ารักดีฟังกี้ฟรายตรงนี้มีร้านเซนเบ้ด้วยนะครับผมอยากกินเหมือนกันก็เลยสั่งไปเรียบร้อยครับ
หมือนเชลมันกินได้ทั้งแบบใช่ค่ะใช่ครับอันนี้เป็นหมูนิ่มครับเป็นอ๋อที่เขาไปทอดกันใช่ค่ะใช่กินได้ทั้งโอเคมีปูมีปลาหมึกมีหอยเชลนะครับปูแบบนี้เลยเราผมสั่งเป็นซอสเทริยากินะครับนี่ออกมาเป็นขนมเซนเบ้แบบนี้ครับกันใหญ่มากๆเป็นปูนะครับที่นี่ลมแรงมากข้างบนตรงส่วนที่เป็นตัวปูนะครับมันจะมีรสปูแล้วก็กลิ่นปูนะครับแล้วก็เนื้อตรงนี้จะกรอบหนากว่าตรงแป้งนะครับอร่อยดีอร่อยเลยล่ะแล้วด้านนอกนะครับมีสนามโกคาร์ทไฟฟ้าเปิดใหม่ด้วยนะครับของโมโนวิวครับเป็นไนบอดเซกเวย์นะครับมีทั้งสกูตเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็โกคาร์ทไฟฟ้าด้วยนอกจากนี้นะครับก็ยังมีช็อปนะครับของโมโนวิวด้วยนะนี่เป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าไนบอดแม็กที่ผมใช้อยู่เลยนะครับก็มาขายด้วยนะตรงนี้มาครบทุกรุ่นนะครับของไนบอดนะครับตัว D18 แล้วก็ D38 ก็มาด้วยเหมือนกันครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยรวมถึงจักรยานไฟฟ้าครับนี่ครับตรงนี้ก็มีมาขายด้วยโอ้โหเรียกว่ามีครบทุกอย่างเลยครับสำหรับที่นี่ข้าซอยตอนนี้น้องอายุกี่ขวบแล้วน้องอายุกี่ขวบครับน้องอายุ8ขวบนะคะตบมือให้กระซอนครับเก่งมากเลยค่ะรวมถึงร้านเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะครับและตรงนี้ครับมีร้านชงจู่นะครับผมเป็นร้านโลตัสคอลลาโบเรทกับชงเจริญนะครับเป็นแนวร้านอาหารเกาหลีด้านนี้มีโซนเกมด้วยครับด้านนอกนะครับมีเครื่องเล่นเกมหลายอย่างเลยด้านล่างมี Lotus Smart Store ด้วยนะครับผม Power by True Digital ครับเป็นมินิมาร์ทนะครับที่บริการตัวเองนะครับเอาเงินไปคิดเองนะครับผมก็เป็นอันเดินครบเรียบร้อยนะครับผมยังไม่นับร้านอื่นๆที่กำลังจะเปิดเร็วๆนี้นะครับอย่างตรงนู้นนะครับ CQK นะครับผมก็กำลังจะมาเปิดนะครับเป็นมาล่าหม้อไฟนะครับอันนี้เคยรีวิวแล้วเหมือนกันเมื่อกี้ตอนลงบันไดเลื่อนน่าสังเกตเห็นว่าถนนด้านหน้าเนี่ยโล่งไม่เหมือนตอนที่มานะครับตอนที่มานี่คือรถติดหนักมากเลยนะครับผมยังไงก็ลองมาเที่ยวกันดูนะครับผมสำหรับโลตัสนอนราชพฤกษ์ครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับแล้วพบกันใหม่กันหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย